ดประชาชนไม่สามารถติดต่อทำธุรกรรมกับทางราชการได้ฟังคำชี้แจงจากปากท่านผู้ว่าบึงกาฬเลยค่ะ31หน่วยงานให้บริการตามปกติครับไม่มีปัญหาแม้แต่วันเดียวนะครับแต่เรื่องปัจจุบันเนี่ยทุกคนยังไปทำงานได้ตามปกติผมก็ไปเย็นกลับมานอนที่นี่นั่งรถสูงนะบางครั้งก็นั่งเรืออย่างวันนี้เช้าก็ไปทำงานถ้ากลัวเปียกก็หอบเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปไปเปลี่ยนชุดที่ห้องทำงานย้ำอีกครั้งติดต่อได้ให้บริการประชาชนตามปกติขออย่าตื่นตระหนกกับภาพที่มีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆเพราะสถานที่สำคัญในเขตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบึงกาฬตลาดสดโรงเรียนบึงกาฬที่เคยถูกน้ำท่วมเป็นประจำยังสามารถป้องกันน้ำท่วมได้อยู่และพี่น้องประชาชนยังดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะส่วนจวนผู้ว่าที่แม้ว่าจะถูกน้ำท่วมแต่ว่าผู้ว่าราชการบึงกาฬก็ยังคงพักอาศัยอยู่ในจวนไม่ได้ย้ายไปไหนโดยนั่งรถหรือเรือแทนสถานการณ์โดยภาพรวมบึงกาฬ8อำเภอเป็นอำเภอโซนภูเขา4อำเภออำเภอริมโขง4อำเภออำเภอโซนภูเขานั้นน้ำจะลงมาทางอำเภอริมโขงนะครับอำเภอโซนภูเขาก็จะบนเบาๆหน่อยตอนนี้ก็จะเหลือเฉพาะที่ลุ่มริมหนองจริงเพราะเรามีหนองกระจายถึง8อำเภอนะครับที่ลุ่มริมหนองคือที่ต่ำซึ่งปกติน้ำท่วมถึงทุกปีแล้วนะครับเห็นว่าในภาพรวมแม้ว่าจะมีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรถึงประมาณ 30,000 ไร่แต่บ้านเรือนประชาชนไม่ได้อยู่อย่างนั้นนะครับมีบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบจริงๆก็เป็นประมาณ200กว่าหลังซึ่งรวมทั้งบ้านพักประมาณ10หลังในศูนย์ราชการนี้ด้วยรวมจนผู้ว่าด้วยนะครับอันนี้อยู่ที่ต่ำจริงๆ